ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสขอต้อนรับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆแล้วก็เครื่องดื่มชื่นใจชื่นใจนะครับในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวมาฝากกันครับแน่นอนเลยครับอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับผมมีเครื่องดื่มม็อกเทลที่ทำง่ายมากๆสดชื่นด้วยแล้วก็อร่อยมากๆนะครับอย่างเมนูMango Mocktail มาฝากกันครับจะมีขั้นตอนการทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนการทำนะครับง่ายมากๆครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยขออวดก่อนว่านี่ภาชนะเสิร์ฟของเรานะฮะสวยงามแบบนี้นะครับเราวางไว้ก่อนนะฮะขู่ไว้นะครับขั้นตอนการทำเราต้องมีเชคเกอร์แบบนี้นะครับอย่างที่บอกของเราจะเป็น Mango Mocktail ดังนั้นมั่นใจว่าไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะครับเอาละครับส่วนผสมแรกนะครับนี่เลยนะฮะแมงโก้หรือว่าน้ำมะม่วงนั่นเองครับใส่ลงไปตามด้วยอันที่2นะครับน้ำแอปเปิ้ลครับน้ำส้มนะครับแล้วก็สุดท้ายครับน้ำมะนาวครับเข้มข้นแน่นอนนะครับจะมีความหวานหอมจากน้ำมะม่วงนะครับน้ำส้มนะครับแล้วก็มีเปรี้ยวๆนิดๆจากแอปเปิ้ลแล้วก็มะนาวสี่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเช็คแบบใส่น้ำแข็งเข้าไปก่อนนะครับน้ำแข็งก็กะขนาดแล้วก็ปริมาณเนี่ยที่คิดว่าพอดีกับตัวเช็คนะครับแล้วเราก็ใส่มั่นใจว่าลงล็อกนะครับปิดสนิทดีแล้วเราก็เช็คเบาๆนะฮะสักประมาณ15วินาทีนะฮะเราเขย่าอย่างเงี้ยสักประมาณ 10-20 วินะครับให้มั่นใจว่าส่วนผสมของเราเนี่ยเข้ากันดีมันจะเย็นๆนะฮะถ้าเขย่านานมันก็จะเจือจางลงไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเทคนิคที่บอกได้เลยว่าคลาสสิกมากๆจะเป็นการใส่ไข่ขาวเข้าไปดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะใส่ไข่ขาวเข้าไปนะฮะแนะนำว่าให้เอาน้ำแข็งออกมาก่อนถามว่าทำไมต้องเอาน้ำแข็งออกมานะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราใส่ไข่ขาวเข้าไปแล้วก็มีน้ำแข็งไปด้วยหนึ่งเลยฟองยากนะครับอันที่สองเดี๋ยวมันจะละลายนะครับมันก็ความเข้มข้นก็จะหายไปเราใส่ไข่ขาวลงไปนะครับไปเพิ่มในเรื่องของความนุ่มความฟูนะครับมันก็จะเป็นฟองๆอยู่ด้านบนนะครับแต่ไข่ขาวเนี่ยต้องมั่นใจว่าเป็นไข่ขาวที่เป็นกินดิบได้นะครับจากนั้นก็ปิดเหมือนเดิมนะครับมั่นใจว่าลงล็อกแล้วเหมือนเดิมครับประมาณ15วิ20วิเอาละครับหลังจากที่เช็คจนได้ที่นะครับนี่จริงๆถ้าเราเทอย่างเบามือฟองก็ยังขึ้นอยู่แต่วันนี้เรามีอุปกรณ์ที่สวยงามนะครับเราก็สามารถแบบนี้สุดยอดแม่ต้องเข้าจริงๆก่อนเสิร์ฟนะครับเพิ่มความฟรุ้งฟริ้งนิดนึงนะฮะเราก็จะมีซึ่งเป็นดอกไม้ทานได้นะครับนะฮะเรียบร้อยนะครับเมนูม็อกเทลของเราในวันนี้นะครับแมงโก้ม็อกเทลครับช่วงหน้านะครับอย่าลืมพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับตอนนี้เนี่ยกำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้มีชิฟฟ่อนชีสใบเตยมาฝากค่ะใส่แป้งเค้กกราวดิบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเคล้าผสมให้เข้ากันเติมไข่แดงน้ำใบเตยสีผสมอาหารสีเขียวและน้ำมันพืชคนให้เข้ากันเตรียมไว้เทไข่ขาวลงในอ่างผสมตามด้วยครีมออฟทาท่าตีจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูเติมน้ำตาลทรายตีจนกระทั่งส่วนผสมตั้งยอดแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนตะล้อมอย่างเบามือจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันต
ักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาพักไว้ให้เย็นทาบัตเตอร์ครีมด้านบนชิฟฟ่อนที่อบไว้โรยด้วยเชดดาร์ชีสจะใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูชิฟฟ่อนชีสใบเตยแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะวันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูขนมหม้อแกงไข่ขาวเพื่อสุขภาพสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ225แคลอรี่ต่อขนมหม้อแกงไข่ขาวทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่750แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็จะลดลงไปถึง 70% เรามาเริ่มทำขนมหม้อแกงไข่ขาวกันเลยค่ะเริ่มจากใส่ไข่ขาวลงในภาชนะตามด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์กะทิสำเร็จรูปใบเตยใช้มือขยำจนน้ำตาละลายนำไปกรองผ่านกระชอนใส่ลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนถั่วเขียวลอกเปลือกนึ่งสุกบดละเอียดคนให้เข้ากันเตรียมไว้เทส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนกวนประมาณ 10-15 นาทีหรือจนส่วนผสมข้นขึ้นและถั่วไม่นอนก้นจากนั้นปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงพิมพ์ที่เตรียมไว้ทาน้ำมันหอมเจียวที่หน้าขนมนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งหน้าขนมเหลืองสวยโรยด้วยหอมเจียวจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเจอหน้าเราทุกครั้งแน่นอนที่สุดในรายการนี้คุณผู้ชมก็จะมีขนมอร่อยอร่อยแน่นอนวันนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่แค่อร่อยเท่านั้นนะกำลังฮิตเหลือเกินนั่นก็คือขนมปังอบเนยสดหน้านึบวันนี้จะเอาสูตรที่เคยเป็นความลับมานานหลายปีมาเปิดเผยคุณผู้ชมขนมปังวันนี้ใช้แบบพรีเมียมเราก็จะหั่นครึ่งแผ่นเห็นไหมคะหาฝาชีที่เป็นมุ้งก็ได้นะคะมาครอบผึ่งไว้ก่อนแล้วตอนนี้เราก็มาเตรียมหน้าเนยหนึบกันนะชื่อของเมนูก็คือขนมปังอบเนยสดหน้าหนึบเพราะฉะนั้นเนยจะต้องเป็นส่วนผสมที่สำคัญต้องแนะนำคุณผู้ชมกล่องนี้ Australian Dairy Free Butter Oil ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลีย Peerless Food นี่ไงเราตัดเป็นชิ้นๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เทลงชามไว้นะคุณผู้ชมใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปตามด้วยนมผงนมผงนี่จะใช้หางนมหัวนมได้หมดนะคุณผู้ชมแป้งสาลีอเนกประสงค์ประกบการที่เราใส่แป้งแล้วก็ใส่ไข่ลงไปด้วยจะทำให้ส่วนผสมนี้มันดูหนุบหนับเวลาเราเคี้ยวนั่นเองคุณผู้ชมไข่ไก่1ฟองเกลือป่นเสริมไอโอดีนอบเชยป่นนมข้นหวานคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะตีผสมส่วนผสมทั้งหมดด้วยความเร็วต่ำๆจนกระทั่งมันเริ่มเข้ากันแล้วก็เปลี่ยนเป็นความเร็วสูงคุณผู้ชมเราจะตีให้มันฟูนิดหน่อยเท่านั้นนะเอาละส่วนผสมของเราชวนจะใช้ได้แล้วนะคุณผู้ชมเอาละแค่นี้ส่วนผสมของเราก็ใช้ได้นี่ขนมปังก็จะหดตัวลงเล็กน้อยนะคุณผู้ชมแต่มันไม่ถึงกับแข็งโป๊กนะคุณผู้ชมไม่ได้ป้ายเนยที่เรามีส่วนผสมตีไว้เมื่อครู่เห็นไหมคะทาหนาหน่อยคุณผู้ชมนี่เห็นไหมคะแล้วประเดี๋ยวมันจะซึมลงไปในนี้แล้วเหลือที่ผิวหน้าซึ่งมีไข่
แล้วก็มีแป้งมันก็จะหนุบหนุบปะคุณผู้ชมนี่ค่ะ1ชิ้นเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วพอเราทานแบบนี้เสร็จนะคะนี่คืออัลมอนด์ค่ะคุณผู้ชมไปซื้อเอาก็ได้นะอัลมอนด์สไลด์แต่ถ้าคุณผู้ชมว่างคุณผู้ชมก็เอาคัตเตอร์คมๆเนี่ยมาสไลด์เองอะค่ะตั้งเตาอบเพื่ออุณหภูมิต่ำหน่อยคุณผู้ชมเพราะเราจะต้องอบนานอย่าไปไฟแรงจนกระทั่งขอบเกรียมไปหมดไม่ได้ไฟ150องศาเซลเซียสคุณผู้ชมไปเรื่อยๆ 25-30 นาทีนะคะพออบสุกคุณผู้ชมคะเราก็หยิบใส่จานยังต้องบอกคุณผู้ชมว่าอดไม่ได้ที่จะต้องชิมแล้วบอกคุณผู้ชมว่าอร่อยกับตำรับนี้ของอาจารย์เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอย่าไปไหนนะเพราะว่าช่วงหน้าคุณเมแล้วก็น้องนานาเตรียมไว้แล้วคาราเมลโคคอนัทเค้กนะครับวันนี้อดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมมีเมนูเอาใจคนรักกะทิและคาราเมลมาฝากชื่อว่าคาราเมลโคคอนัทเค้กช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูเต้าหวยช็อกโกแลตใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินชนิดผงน้ำตาลทรายน้ำและดมข้นจืดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายใส่ดาร์กช็อกโกแลตคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์พักให้อุ่นเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินชนิดผงน้ำตาลทรายน้ำนมข้นจืดและผงโกโก้คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเข้ากันและไม่เป็นเม็ดปิดไฟค่ะตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่มีส่วนผสมแรกเตรียมไว้เกร็ดความรู้การทำวุ้นควรใช้ไม้ปลายแหลมกรีดที่วุ้นเล็กน้อยจากนั้นค่อยหยอดวุ้นทับเพื่อทำให้วุ้นเกาะติดกันและไม่แยกชั้นตอนแกะออกจากพิมพ์พักจนส่วนผสมทรงตัวตกแต่งด้านบนด้วยเชอร์รี่แดงในน้ำเชื่อมพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเต้าหวยช็อกโกแลตเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูช็อกโกแลตวานิลาพุดดิ้งมาฝากค่ะวิธีทำบิสกิตใส่บิสกิตช็อกโกแลตบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มละลายคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันตักส่วนผสมบิสกิตลงในถ้วยที่เตรียมไว้กดให้แน่นแล้วนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำคัสตาร์ดพุดดิ้งใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดนมข้นจืดและน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาการ์เนเจอร์เทสนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนส่วนผสมเดือดข้นเติมเนยสดชนิดเค็มปิดไฟพักให้อุ่นตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในถุงบีบบีบใส่ในภาชนะที่มีบิสกิตรองไว้แล้วนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำช็อกโกแลตวานิลาใส่น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยโยเกิร์ตดาร์กช็อกโกแลตละลายและนมข้นหวานคนให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้หยอดในแก้วคัสตาร์ดพุดดิ้งที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่และใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้วันนี้อดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูเอาใจคนรักกะทิและคาราเมลมาฝากอยากจะบอกว่ากะทิกับคาราเมลเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วก็เข้ากันมากๆเลยล่ะแต่ว่าเมนูของเราวันนี้เป็นเค้กค่ะคุณผู้ชมชื่อว่าคาราเมลโคคอนัทเค้กโอ้โหหน้าตามันเป็นยังไงเหรอหน้าตาเป็นเค้กอะ โอ้โหหน้าตามันเป็นยังไงเหรอเป็น3ชั้นนะแตงกาตีครีมแตงกาครีมสอดไส้เข้าไป
อร่อยแน่นอนมาเค้กสูตรนี้ตีง่ายมากๆเราจะใช้ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์จากไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียเพียร์เรสฟู้ดจากนั้นตัวเค้กของเราเนี่ยนะคะเค้กจะหอมขึ้นด้วยน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายเราไม่สามารถใช้น้ำตาลทรายแดงอย่างเดียวได้หรอก็สมมุติเวลาเราใช้น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวเค้กก็จะอร่อยขึ้นต้องผสมกันใช่กลิ่นวานิลลาชนิดน้ำเราสองคนใช้น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสค่ะคุณผู้ชมกลิ่นหอมอร่อยอร่อยเค้กสูตรนี้เราสองคนเลือกใช้หัวตีรูปใบไม้นะคะโอ้โหกลิ่นคาราเมลตีขึ้นมาเลยอ่ะระหว่างรอเนี่ยนะคะอ่างผสมอีกหนึ่งใบเราใส่แป้งข้าวโพดผงฟูนะคะบอกว่าทำเค้กก็ต้องใส่แป้งวันนี้เค้กของเราเป็นเค้กเนื้อหนักค่ะเราสองคนก็เลยใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบโอเค5นาทีแล้วนะเราก็ใส่ไข่ลงไปทีละฟองใส่ไข่ไก่ลงไปทีละฟองโอเคลดสปีดต่ำนะใส่แป้งลงไปพอแป้งใส่ลงไปหมดใช่ไหมใส่กะทินี่เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยค่ะคุณผู้ชมบอกคุณผู้ชมแบบเผยไตเลยเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ลงไปตีพอเข้ากันเราก็ใช้ได้เลยหลังจากที่เค้กของเราเข้าเตาอบแล้วเราจะมาทำส่วนผสมคาราเมลคาราเมลของเราใช้น้ำตาล2ชนิดคือน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดงค่ะแล้วก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนการทำคาราเมลอ่ะคุณผู้ชมมันจะง่ายกว่าเยอะมากๆถ้าคุณเลือกใช้กระทะนอนสติกตราหัวม้าลายค่ะระหว่างรอส่วนผสมน้ำตาลของเราละลายเป็นคาราเมลนะเราจะมาทำส่วนผสมกะทิก่อนเราใช้แป้งข้าวโพดกับอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะแป้งข้าวโพดจะคนง่ายกว่าค่ะถ้าเกิดว่าส่วนผสมของเรายังไม่โดนความร้อนการเริ่มละลายแล้วละลายแล้วใช่ไหมรบกวนเลยกะทิสวยมากนานาใส่กะทิลงไปนะคะเนี่ยเขาจะพองขึ้นมาโอเคพอเขาเดือดเข้ากันแล้วไอ้ที่คาราเมลหายหมดใช่ไหมเอาช็อกโกแลตใส่มาเลยอันนี้เป็นไวท์ช็อกโกแลตนะคะปิดไฟวางเลยวางเลยวางเลยเดี๋ยวเราดูแลต่อเองหลังจากเราได้คัสตาร์ดสูตรเด็ดแล้วเนี่ยนะเราจะมาทำบัตเตอร์ครีมกันค่ะบัตเตอร์ครีมของเราเนี่ยขั้นตอนแรกเราใส่นี่ค่ะน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสไม่ต้องใส่น้ำตาลอะไรเพิ่มอีกแล้วเพราะว่าอันนี้มีทั้งความหวานแล้วก็มีทั้งกลิ่นที่หอมมากๆเราจะใช้ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์จากไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียเพียร์เรสฟู้ดน่ากินมากมันจะไม่อร่อยได้ยังไงมีแต่ของอร่อยอยู่ในนี้พอสมผสมเข้ากันแล้วใช่ไหมเราก็ไปสีกลางไปเลย15นาทีค่ะโอเคปิดเลยนะThank you.
กแต่งจามชอบเรามีมะพร้าวอบแห้งวางเหมือนไม่ตั้งใจวางคาราเมลโคโคนัทเค้กเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเวลาจะเสิร์ฟถ้าอยากหั่นให้สวยเอาไปแช่เย็นจัดจัดก่อนเวลาหั่นเนี่ยเค้กจะเนื้อคมแล้วก็หั่นออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะยังไงลองเอาสูตรของเราสองคนไปลองทำกันดูนะเพราะว่ารับรองความอร่อยเลยล่ะคุณผู้ชมอร่อยตั้งแต่เค้กยันครีมคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสัญญานะคะว่าทุกสัปดาห์พวกเราทั้งครอบครัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์เมย์นานาและเท็ดดี้จะมีความอร่อยมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแน่นอนครับวันนี้นะฮะอยู่กับผมเท็ดดี้เนี่ยจะต้องมีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆนะฮะมาฝากกันวันนี้ชื่อเมนูว่าวิหกเหินนะครับวันนี้อยากจะเอาใจคนที่ชอบใช้หม้ออบลมร้อนหรือหม้ออบไร้น้ำมันอะไรแบบนี้หม้อทอดไร้น้ำมันสารพัดกับกะหรี่พับอบลาวานานและอาจารย์เมย์จะพาคุณผู้ชมย้อนวัยไปกินเค้กแครอทกันค่ะเฮลตี้ไหมจะบอกว่าเฮลตี้ไหมก็ไม่พูดคำนั้นดีกว่าแต่พูดว่าถ้าอ้วนก็เป็นการความอ้วนที่คุ้มค่ามากๆ